สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินส้มตํานะคะก็เพิ่งไปได้ส้มตําไอ้มะละกอมาแล้วก็ใส่หอยด้วยนะคะเป็นหอยกาบหรือเปล่าน่าจะเป็นหอยกาบนะคะนี่นะไม่มีหอยแครงก็เลยใช้อันนี้ทดแทนนะคะแล้วก็มีขนมจีนค่ะนี่เป็นขนมจีนที่แบบยี่ห้อเก่าที่มิวเคยกินนะคะยี่ห้อใหม่อ่ะหาไอหมดนะคะก็เพิ่งไปหาเจอในตู้เนาะตอนแรกก็คิดว่าหมดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นผักหลังบ้านนะคะเพื่อนๆเป็นต้นหอมนะคะนี่สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะเก็บไปกินไอ้เขาเรียกอะไรผัดข้าวให้แฟนกินนะคะมีผักสลัดนะคะเพื่อนๆไม่มีผักเยอะนะคะแล้วก็มีสตอด้วยนะคะเมื่อวานลองกินสตอไปชิ้นหนึ่งนะคือคำหนึ่งอ่ะแบบโอ้โหกลิ่นแรงมากอ่ะไม่เคยกินนะคะเพิ่งกินครั้งแรกนี่เนี่ยส่วนมากจะกินกับแบบสดๆอ่ะไม่เคยกินนะคะส่วนมากจะกินที่เป็นผัดแล้วอ่ะนั่นแหละคือกลิ่นมันโคตรแรงเลยอ่ะขนาดนอนทั้งคืนยังได้กลิ่นตอนแรกกินไปเหมือนกระถิ่นเนาะพอกินไปนานๆพอสักพักกลิ่นออกนะจ๊ะเนี่ยประมาณ3.80 ยูโรนะก็ถือว่าแพงอ่ะ100 กว่าบาทอ่ะมาจะมากินกันส้มตำเส้นใหญ่นะคะเนี่ยไม่มีที่ขูดเนาะก็เลยขูดแบบเนี้ยนะสตอมาเด้อมากินด้วยกันนะคะหมิวก็คงลงคลิปนี้หลังจากที่หมิวไปเที่ยวสวีเดนแล้วเนาะพรุ่งนี้ไปเที่ยวสวีเดนแต่ไม่ได้ไปเดินไปเที่ยวข้างนอกหรอกน่าจะอยู่แต่ในเรือนะคะหวานดีนะแพ็คหนึ่งประมาณ5 ยูโรน่าจะ5 ยูโร100 กว่าบาทนอนหลับสามีไปทำงานนะคะโทรมาแล้วเราไม่ได้รับอ่ะเนาะเธอทำไมไม่รับสายฉันอะไรเงี้ยขนาดทำงานยังโทรมาอีกนะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรฉันนอนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อนะเราเธอคิดมากหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากมิวไม่ค่อยเปิดเสียงโทรศัพท์ไงจะปิดเสียงโทรมา2-3 รอบอ่ะเลิกงาน1 ทุ่มนะทำงาน12 ชั่วโมงพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วขออนุญาตกินด้วยมือเลยเนาะวันนี้เพื่อนๆไปเก็บดอกสนนะคะแต่มิวไม่ได้ไปเขารับเหมือนเป็นบริษัทหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะมันเขาซื้อไปทำอะไรไม่รู้น่าเห็นเพื่อนบอกว่าเอาไปทำยาครับกิโลละ4 ยูโร 50 เซนอะบางคนไปได้20 โล16 โล4-5 โลก็มีนะเพิ่งเก็บครั้งแรก
ื่อนผู้หญิงมือไปนะได้16โลอ่ะเออ16โลก็คูณ4ยูโร50เซนก็ได้เยอะอยู่นะต้องเก็บเร็วๆนะเผ็ดมีแต่พริกอันเนี่ยแต่มันก็อร่อยดีนะไปซื้อที่ร้านคนจีนนะใกล้ๆห้องสมุดก็เลยเดินไปซื้อคือซื้อของกินทุกวันนะมิวอะมะละกอโลละ12ยูโรก็น่าจะ 5-600 บาทอะใส่ต้นหอมป่าด้วยนะเนี่ยตำด้วยกันจับชอบกินสบายเพื่อนนะสบายนางเหรอเขาเรียกว่าสบายนางเหรอนั่นมีชอบกินมากเลยนะเวลาไปกินอาหารอีสานส้มตำเนี่ยต้องเมนูนี้ด้วยนะคะแต่ที่นี่ไม่เห็นมีขายเลยไปดูเรดิตนะคะเริ่มโตแล้วเมื่อวานไปดูเริ่มใหญ่แล้วสตอยั่วๆจ้าเมื่อเช้าผัดหอยนี่แหละกินกับข้าวใส่โหระพาเวลามิวตัดคลิปนะคะดูคลิปตัวเองยังหิวเลยอ่ะคิดดูวันนี้จะไปออกกำลังกายไม่ได้ออกเลยวันจันทร์ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าสามีทำงานดึกอะเนาะก็เลยไม่ได้ไป
ซ่บกินผักเยอะนะตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์มิวรู้สึกว่ากินผักเยอะมากอยู่ไทยไม่ค่อยกินเยอะขนาดนี้นะจริงดังขออภัยนะคะตีจรวดอันไหนอู้ละตีแล้วมากระดับใช้พริกเป็นกำเลยแซ่บมากสงสัยจะกินขนมจีนไม่หมดนะอิ่มแล้วเวลาที่มิวกินไม่หมดเนี่ยมิวไม่เคยเอาทิ้งนะเอากินเวลาที่ตอนเย็นอะตอนเวลาเราหิวอะก็กินเขาเรียกหอยกาบหรือเปล่าเนาะแต่มันไม่ใช่หอยลายนะคะหมดแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะ